สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเราสองคนนะครับผมเอิร์ธครับแม็กครับผมกับรายการ Caster Survival วันนี้เราจะมาต่อกันที่ Alien Isolation กับมันหนีเอเลี่ยนกันต่อครับซึ่งเจอมันแค่ครั้งเดียวทั้งเกมแล้วเล่นมาไม่เจอมันอีกเลยไม่ได้ทำอะไรกับมันด้วยครับเดินวนอย่างเดียวว่าจะเป็นยังไงจะลงท้ายอีกไหมไปดูผมเคไปไปไปเดี๋ยวผมจะตามไปแหละเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวว่ามันจะไปถูกไหมทักเดียวไปไหนก็ไม่รู้เมาเมื่อกี้กับพี่บอลโอ้โหทำเป็นพี่นี่นะเปรี้ยวเต็งเนี่ยไหนล่อตีเลยถามใจเธอดูตัวที่สามมาดิโดนเลยทำอะไรไม่ได้หรอกเดินธรรมดาก็ไม่ชอบคนเล้าอ่ะไม่ได้มันไม่เล้าใจแล้วมันไม่ตามเข้าไปเลยเข้าไปที่ไวไม่มุดลงลิฟต์ไปไกลเลยยาวชายไทยแลนด์ยาวชายยังไงก็แค่ฝั่งของข้ามไม่ใช่หรอไม่ใช่ฝั่งตรงข้างล่างใช่ไปครับผมตอนเรากำลังทำการลงลิฟต์นะครับลงหรือขึ้นครับลงแหมไฟมันลงอ่ะก็มันอาจจะขึ้นได้แต่ไฟมันหลอกเฉยคิดตามดิคิดตามดินุ่มเจนน่ากดมุมบนแบบเลยนะไอห้องเมื่อกี้หรือเปล่าไอนี่แหละที่บอกเป็นเอลิเตอร์ใช่พี่จะเก่งทำไมแล้วอย่าเงียบดิกลัวเดี๋ยวมันต้องไปข้างบนเลยข้างล่างมันมีนี่ไงที่มันวิทยุส่งเสียงอะวิ่งเลยวิ่งเลยมาไหมวะWhere do we go? เนี่ยก็กดดีสิกดเซฟก่อน
โอ้โหไม่ใช่คนคนเหรอเอาปะล่ะไอ้คนว่ะนี่เราเคยมาไหมเนี่ยไม่เคยนั่นเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้เข้ารูนี้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ออกรูนี้ตรงไปเลยดูตรงมีไงซายมีทาวเวอร์เมื่อกี้เห็นป่ะเห็นเปิดดิประตูก็เดินไม่ถึงเลยคนนี่เราต้องไปหาเทเลอร์โอ้โหยับเลย Ripley is that Ripley ไปจะได้มันทุกคนส่งไอ้พวกนี้เขาขึ้นมาขึ้นเรือนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่พายกันตอนไหนไงตอนไหนเนี่ยตอนที่ที่มันหายกันตอนแรกว่ะใช่ฉันจะไปตัวเรือรอบเพื่อนดูเลยช่วยได้ฉันจะลองซ่อมเรดิโอซ่อมวิดีโอดูว่าแต่ตัวอะไรประหลาดอะไรโผล่มาทำไงซ่อนเอาแล้วทางที่ดีของเราเอาแล้วเอาแล้วถึงเวลาเล่นเกมเด็กๆที่เล่นกันซ่อนแอมเอาแล้วเอาแล้วเข้าตู้ก่อนมาแล้วด้วยเข้าตู้ก่อนคนก็เปรี้ยวได้ดิก็ไม่รู้เป็นโดนดอยหรือเปล่าไม่ดอยก็ไม่เปรี้ยวขอบคุณมากที่เดี๋ยวพี่ไอ้พี่คืนเขาจะหมดใช่ไหมไม่เหลือให้พี่คิดเลยพี่เขาบอกว่าพี่สวยงามมากผ่านไปถึงไหนไกลแล้วไกลแล้วเหรอผู้เห็นวิ่งอยู่ในที่เดิมนะฮัลโหลก็มันยังอยู่ในยานไงจะให้ออกนอกยานเหรอเออคุณจะออกนอกยานแล้วด้วยเอาเก็บไว้ได้ปะล่ะไม่ได้ไหนอ่ะต้องไปสิใช่ป่ะนี่ใช่นี่ทางที่เรามานี่ขวานี่ขวานี่หาของเก็บไหมหาดิลองหาจะมีเอเลี่ยนกี่ตัวยังไม่ยังเจอไม่เยอะพี่เจอแค่ตัวเดียวโอ้โห along the corridor ขึ้นไรอ่ะจ้าอ้าวเก็บปืนเถอะมาเจอแล้วไอ้เนี่ยมึงหลอกไอ้เนี่ยทำได้ดิเนี่ยประตูไอ้อะไรใต้โต๊ะเห็นได้ไหมไม่ได้ด้วยไปคอมเป็นรอบเซตเซว่าสโตลิงหาโค้ดอะไรอะไม่เห็นอะไรเลยออดิโอตอนนี้1 702อย่าไม่นะต่อไปหาคีย์การ์ดมาแล้วมาด้วยหาที่ซ่อนเธอคืออะไรวะเอเลี่ยนเหรอใช่ซ่อนตรงนี้จริงอ่ะเจ้ามันทำไงเราฆ่ามันไม่ได้หรอเกรงหัวเราเกรงหัวไปดูเลยโอ้ยเพลงเราเกรงหัวไปดูเฮ้ยมันเดินไปนั่นน่ะอยู่นั้นน่ะมันมาแล้วโอ้ยเป็นไงที่จริงนะเว้ยอยู่ในห้องนี้แหละโอเค
นี่มันเดินไปฝั่งโน้นมันเดินเข้าไปแล้วเข้าไปดิมันวิ่งมาตรงข้างหลังหลบหันหลังวิ่งอ่ะแล้วปืนมันทำอะไรได้บ้างวะโอ้ยยิงหุ่นยนต์ยังตั้งแค่สี่นัดเลยเอาสี่นัดหุ่นยนต์ตายอ่ะเออเอลี่มาไม่กล้าไปไหนเลยมันต้องเข้าไปในห้องนี้เราจะไม่เห็นเล่ารออะไรอ่ะเฮ้ยมึงแอบตรงนั้นก่อนเลยเว้ยข้างตู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะล่วงลงมาเนี่ยเนี่ยแอบตรงรถเข็นก่อนอ่ะได้เลยทางกระโดดข้ามรถเข็นมาเลยซัดเนาะมองเด็ดซัดเด็ดมองสักเปี้ยงอุ้ยจะปวดหัวสักเปี้ยงจ้าเอ๋เดินไปมันเห็นแล้วมึงวิ่งเข้าไปหลบในตู้ซ้ายมือมีตู้ว้าวันโอ้โหแค่นี้ไม่เชื่อไอ้เนมันอ่ะมันปวดอ่ะสัตว์จริงๆน่าจะเข้าประตูนะแล้วก็ไม่หลบในตู้เมื่อกี้ไม่พูดงี้ไงหลบอยู่ที่เดียวกันเพื่อนอันนี้อธิษฎีให้ก่อนมันได้เห็นแสงไฟนี่ไหมไม่รู้เห็นไหมไม่เห็นไม่น่ากลัวดีนะไม่เห็นหรอกมึงปลาเดี๋ยวมึงให้มันเดินไปก่อนแล้วมึงก็วิ่งไปเข้าตู้นะโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องวิ่งเข้าตู้แต่ย่องเบาๆนั่นไงไม่เห็นกลับมาโอ้มันหมอบได้นี่กดซีหมอบใช่ไหมใช่โอ้สบายเลยหมอบโยไปนู้นเลยนู้นเลยมึงเข้าประตูเลยนะมึงเข้าประตูไปเลยเนี่ยแล้วมึงไปอ่านในตู้ก่อนเลยฮัลโหลมาพักผ่อนด้วยเอาไงพี่แม็กอย่าเพิ่งใจเย็นต้องรีบก่อนตอนนี้วัดอยู่ฝั่งซ้ายมือมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วมันเดินออกไปแล้วไงอยู่ข้างนอกอยู่ทางนี้แล้วเข้ามาด้วยค่ะมาดูมองซองไม่แค่เดินผ่านเลยไม่มันน่าจะเดินวนเป็นวงกลมอ่ะมันไม่น่าเข้ามาข้างในอ่ะไม่เอากลัวมันไม่ถูกเลยเลยไล่ที่ไหนไล่ที่เด็กนั่นอย่างที่เนบอกคือมันเดินล็อกนี่ไงอ้าวอะไรวะเราว่าเราแอบนานไปเห็นแล้วยิงเลยเฮ้ยยังซ่อนตรงนี้ได้ด้วยซ่อนไหมอ่ะซ่อนไว้ก่อนอ๋อนี่ไงไม่ได้ทำอะไรขึ้นวิสเกตเลยไม่เครียดอ่ะกลัวฝั่งนู้นเราคือฝั่งโอ้ยแบบโผล่ผ่านขึ้นมาแบบผ่านพามเลยนะปัจจัยนะครับพอถ้าขี้ขวาดูกว้างแต่ถ้ากดอาค้างคืออะไรโอ้ถ้าผมโลกอะไรอ่ะเหรอไปดิเอ้ามันจากไหนอ่ะมันจากไหนมันอยู่ข้างในอยู่แล้วไม่อยู่เราเป็นคนเปิดประตูมันอยู่ข้างในเพราะมันไม่มาจากข้างในมันมาอีกทางประตูมันปิดถามฉันแล้วฉันจะถามใครครับครับก็จบด้วยประการราชนีแหละ
ไม่ผ่านสักทีครับผมก็สามารถติดตามได้ใหม่นะครับผมทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3:00 น.กับพวกเรา2คนครับแม็กกับเอิร์ธนะครับครับผมกับรายการ Castle Survivor สวัสดีลาไปก่อนสวัสดี